today we will go to a mini honeymoon a little bit. We will go to San Francisco. Yeah. ขณะนี้นะครับเป็นเวลา 7:30 ที่นี่แล้วนะคะก็เป็นเวลาเดินทางของเราในวันนี้ระหว่างทางก่อนเดินทางไปนะคะก็หิวมากเพราะว่ามันเช้ามากนะฮะเรามาที่ไหน Steve where we are Carl's Jr. Carl Carl's yeah. Carlos Jr. นะครับทำก้อนตกพระจันทร์จ้ามีดวงจันทร์ด้วยแกเวลานี้เราสามารถมองเห็นพระจันทร์ได้ด้วยอ่ะ Look at this It's almost cows It's a lot of oh มีวัวเป็นพันๆตัวแล้วแบบเหม็นเหมือนขี้เหม็นเหมือนขี้ Oh my god Oh my god Oh my god Oh เป็นขี้Oh my god! A lot of wool. Wool เยอะมากเห็นไหมคะ Oh my god! I never have to smell something like that in my life. What do you think about that smell? That was pretty bad. Oh my god! คือแกนี่ก็ออกมาจะไปโรงแรมจะไปเช็คอินอะแต่แบบอินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่มีเว้ย I have no signal Steve I try to find about our hotel for go to check in there but I cannot ตอนนี้นะคะก็มาถึงซานฟรานซิสโกแล้วนะคะแล้วก็มาผิดทางค่ะทางที่จะไปโรงแรมมันไปอีกถนนนึงแต่ว่าเราเดินมาอีกถนนนึงนะคะอันนี้ก็คือโรงแรมที่เราจะเช็คอินแล้วก็จะพักกันในคืนนี้นะคะเข้ามาให้ทันย่าเข้ามาในห้องเรียบร้อยพอมาถึงเนี้ยเราก็จะเจออันนี้ก่อนเลยกระจกเห็นปะก็จะมีกระจกตรงทางด้านนี้ซ้ายมือก็เป็นกระจกแบบสำหรับนะคะห้องน้ำนี่ห้องน้ำจะอยู่ทางนี้ซ้ายมือนะคะหุยไม่ได้เอายาสีฟันมานะคะต้องไปซื้อแล้วแหละนะคะเดี๋ยวดูซิในนี้มีอะไรอะ Oh my gosh มี dry นี่ดีนะที่ไม่ได้เอามานะคะเป็นทริปมินิฮันนีมูนที่เก๋ไก๋มากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวทีวงทีวีก็มีนะคะแล้วก็จะมีชั้นในนี้นะคะเป็นตู้เย็นตู้เย็นจะอยู่ในนี้แก้วสตาร์บัคที่ตู้เย็นมีอะไรให้ไหม Zero Nothing Oh my god So beautiful สวยมากแกอุ้ยโชคดีมากแกมีร้านอาหารไทยสักที่อยู่ข้าวมากแกไปกินอาหารไทยกันเถอะI want to eat Thai food. Okay, go. How do you feel for Thai food? Thai food is very spicy, but I'm getting used to it. Really? I'm getting used to it. Okay. เป็นอาหารที่นางชอบที่สุดก็คือข้าวผัดของไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวผัดกุ้ง especially shrimp and chicken right okay ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวในซานฟรานซิสโกอุ้ยเป็นรูปหัวใจด้วยค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดไก่นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะโอ้ยแบบเลิศอ่ะร้านนี้ก็คือไทยเลยอ่ะคือนึกออกไหมเบลจะขาดแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินแล้วมันจะได้แบบว่าไม่เลี่ยนนะแล้วก็จะได้มีแรงนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทานกันเดินทางไปที่ Palette of Fine Art กันนะคะก็จะบอกว่าถนนที่นี่นะคะส่วนใหญ่อะที่นี่มันจะเป็นเหมือนภูเขาแล้วทีนี้ถนนมันก็จะเป็นแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยเยอะมากการจราจรของที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่ลอสแองเจลิสนะคะคือที่นี่ส่วนใหญ่ถนนจะเป็นวันเวย์เห็นไหมคะถนนก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเนินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่จอดรถที่นี่ก็จะแบบไม่เหมือนใน LA เนาะ It's different from Los Angeles Oh we don't have anything like this Yeah นี่ถ้ามาที่ซานฟรานต้องขึ้นอันนี้นะคะเย้ถึงแล้ว Palette of Fine Art เขามาแต่งงานกันที่นี่เยอะมากโอ้นึกถึงวันแต่งงานอ่ะ I kind of want to stay here Yeah See them Yeah Wow
สถาปัตยกรรมที่นี่นะคะจะถูกสร้างเป็นสไตล์แบบโรมันเนสกี้นะคะก็เขาสร้างเพื่อแบบเหมือนกับเป็นนิทรรศการของปานามานะคะที่นี่นะคะที่เบลมาแต่งงานนะคะเราทำพิธีกันตรงนี้ข้างในนี้บริเวณนี้คือบริเวณที่เราแบบเดินนะคะเดินเยอะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราสองคนจะพาไปก็คือจะพาไปที่ Castro Street right เป็นย่านของLGBT นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะคะว่าตรงบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะจ๊ะตามไปกันเลยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะที่ Cultural Street เป็นถนนที่เป็นแบบถนนสำหรับชาว LGBT นั่นเองนะคะและมีอีกอย่างนึงที่เบลจะบอกทุกคนนะคะที่นี่เขาก็บอกกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมติที่หน้าบ้านของใครนะคะที่มีธงสีรุ้งนั่นแปลว่าบ้านหลังนั้นมี LGBT อยู่นะคะก็ใครที่เป็น LGBT ส่วนใหญ่ถ้ามาเที่ยวซานฟรานซิสโกจะต้องมาที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ LGBT เลยค่ะยิ่งถ้าในช่วงที่จัดงานนะคะจะจัดบนถนนสายหลักนะคะ Market Street นั่นเองนะคะคือถนนที่มีธงสีรุ้งนั่นเองนี่ถึงแล้วนะคะถนนที่เบลบอกThis is a big ประหลัดขีกที่นี่นะคะ Oh my god ใหญ่มาก Sick toy ป่ะเนี่ยครับเดี๋ยวก็พาทุกคนได้มาเห็นกันหมดแล้วเนาะย่านแห่งนี้สำหรับ neighborhood here ขอเตรียมตัวไปทาน dinner นะคะ special dinner with my husband ที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Angler นะคะ Angler เนี่ยมันจะเป็นชื่อที่ความหมายก็คือชาวประมงนั่นเองนะคะ angler แปลว่าชาวประมงความพิเศษของที่นี้ก็คือจะไม่รับแบบปลาจากตลาดก็คือเป็นเหมือนแบบชาวประมงที่ไปตกปลามาแล้วก็จะเอาปลาจากชาวประมงที่ตกปลาเอามาทำอาหารโอ้เป็นเชฟระดับมิชลินด้วยนะคะที่นี่สุดยอดเชฟระดับมิชลินแกอันนี้นะคะก็เป็นappetizer นั่นเองนะคะ this is a tuna and jelly yeah tuna and jelly นะคะ deliciousWow. Awesome. Awesome. Okay. Very delicious. That's from beets. Wow. มันก็จะแบบรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าพอกินเข้าไปสักพักนึงมันก็จะขมขมหน่อยแต่จะคล้ายๆกับมะระอะค่ะเหมือนกินมะระใส่น้ำมันงาอันนี้คือ bow fish tail นะครับ bow fish tail it look like มันจะคล้ายๆกับเหมือนกับปีกไก่ทอดนะคะ like a chicken swing มาแล้วนะคะอาหารเมนนะครับเขากำลังจะเอาก้างออกนะครับThis is amazing. Wow. Awesome. It is time. Campa. No. Not like that. Please. Please hold like this. You must hold the glass like this. Not like that. That's 80. Okay. Campa. Have a good honeymoon. กลับไปที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ If you come to San Francisco and you don't go to Golden Gate Bridge you not you didn't go to San Francisco ถ้าเกิดไม่ได้มาที่ Golden Gate สะพาน Golden Gate นั่นแปลว่าคุณมาไม่ถึง San Francisco นะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ Good night